ทําอาหารวันนี้เราทํากุ้ยช่ายผัดตับส่วนประกอบมีไม่เยอะมีดอกกุ้ยช่ายมีตับแล้วก็กระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วเราไปดูวิธีทํากันเลยตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันนิดหน่อยให้ร้อนแต่น้ำมันไม่ต้องร้อนมากใส่กระเทียมได้เลยน้ำมันร้อนมากก็เดี๋ยวเทียมไหม ก็ใส่ตับอะไรครับตับหรือม้ามหัวใจก็เครื่องในตับมั่งม้ามเอาอันนี้คือตับไก่ฮึไม่เยอะเครื่องในนานๆกินทีดีแต่อย่ากินบ่อยเพราะคอเลสเตอรอลมันเยอะแต่ธาตุเหล็กมันก็เยอะด้วยกินพอดีมันก็จะอร่อยเราก็ผัดตับให้สุกดีก่อนหอมมากกระเทียมนี่สุดยอดแล้วเราก็ลงดอกกุ้ยช่ายหน้าฝนนี่มันก็จะมีอีกสองสามอย่างที่ทำแบบนี้ได้เหมือนกันก็คือดอกหอมใช่ไหมครับแล้วก็ต้นกระเทียมเนี่ยทำแบบนี้ได้เหมือนกันต้นกระเทียมหายากอร่อยเติมน้ำนิดนึงปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวต้องใส่ผงปรุงรสไหมครับเราต้องใส่ผงปรุงรสนิดนึงเพื่อให้รสมันกลมกล่อมถ้าทำให้เด็กๆกินใส่น้ำเยอะหน่อยเวลาข้าวใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยแต่เวลาไม่สบายอะไรทำไมได้กลิ่นเยอะมากกลิ่นกระเทียมใส่อะไรครับเกลือนิดนึงด้วยผักโดนเกลือแล้วมันจะเขียวก็ชิมพอดีเลยก็เสร็จกันไปอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับสำหรับกุ้ยช่ายผัดตับนะอีกหนึ่งเมนูที่ทำแบบง่ายสุดๆแล้วก็อร่อยแล้วก็มีประโยชน์แบบสุดๆด้วยนะครับรับประทานกับน
้ำพริกพริกน้ำปลาหรือไข่ต้มอะไรเงี้ยสุดยอดมากนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูทำง่ายๆนะครับที่คุณก็ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับอ่ะใครชอบเมนูนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ